วัสดีครับสืบเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยมีน้องคนหนึ่งนะครับได้ส่งภาพนี้มาใน Discord ของ Guy Walker นะซึ่งจากภาพเนี่ยก็เป็นการจัดอันดับตัวละครต่างๆในซีรีส์ Skibidi Toilet หลายตัวละครเลยทีเดียวนะครับและหลังจากที่ผมได้เห็นข้อความนี้ไปเนี่ยผมจึงตอบกลับน้องเขาไปว่าน่าสนใจดีเอาทำเป็นคลิปซะเลยดีกว่าซึ่งนะครับที่มาที่ไปของคลิปนี้เนี่ยก็มาจากน้องคนนี้เลยนะขอบคุณมากเลยนะครับที่ทำให้ผมคิดคอนเทนต์ออกนะครับแต่นะครับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาจัดเทียร์ลิสต์ตัวละครนะผมมาจัดเทียร์ลิสต์เอพิโซดต่างๆในซีรีส์ Skibidi Toilet นะครับตั้งแต่ EP ที่1ยัน EP ที่70นะซึ่งผมจะแบ่งเป็น5เลเวลนะตั้งแต่เฉยๆชอบมากโคตรชอบแล้วก็ดุเดือดเลือดพล่านนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยเทียร์ลิสต์นี้นะครับผมเป็นคนทำเองนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างใต้คลิปนะครับเผื่อใครอยากเข้าไปเล่นเนี่ยก็จิ้มลิงก์ใต้คลิปเข้าไปเล่นกันได้เลยนะและก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับก็รบกวนผู้ชมกดไลค์คนละ1ไลค์ก็พอนะเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการผลิตคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปนะครับหากพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ EP แรกก่อนเลยใน EP แรกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่มีความสดใหม่สดว้าวแปลกใหม่เป็นอย่างมากเลยนะใครจะไปคิดครับว่าจู่ๆเนี่ยจะมีหัวคนโผล่ออกมาจากซ่วมพร้อมกับร้องเพลง Skibidi Dom Dom Yes Yes ซึ่งบอกทำตรงเลยนะครับว่าเสียงเพลงเนี่ยมันค่อนข้างติดหูเป็นอย่างมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินใช่ไหมบวกกับหน้าตาตัวละครเนี่ยคุณดาฟักบูมทำออกมาดีมากๆเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใน EP แรกนะครับผมจึงรู้สึกว่าโคตรชอบเป็นอย่างมากเลยส่วน EP ที่2นะครับก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างจาก EP แรกสักเท่าไหร่นะส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกเฉยๆนะกับตอนนี้ไม่ได้ว้าวอะไรมากนักนะครับเพียงแค่ว่ามันมีตัวละครเพิ่มเข้ามาอีก2ตัวนะครับเปลี่ยนจากโถส้วมเป็นโถยีนฉี่ใช่ไหมแล้วก็ตอนหลังเนี่ยไอตัวละครที่มันใส่วิกหัวมันก็กลายเป็นกะโหลกไปซะอย่างนั้นนะครับซึ่งใน EP ที่2นี้ความชอบของผมเนี่ยอยู่ในระดับที่แค่ชอบเฉยๆนะครับไม่ได้มีความว้าวอะไรมากนักแตกต่างกับ EP ที่3นะครับซึ่งมันจะมีโคโนซ่วมตัวใหญ่เนี่ยไอ้หมอนี่มันน่าจะไซส์เกือบๆใจแอ้นเนาะซึ่งก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับดังนั้นเนี่ยความชอบจริงชอบมากนะครับ EP ต่อไปนะครับ EP ที่4ผมรู้สึกเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรว้าวมากนักแต่เนื่องจากว่า EP ที่4นี้เนี่ยมันมี2เวอร์ชันด้วยกันนะครับมันจะมีเวอร์ชันที่ภาพบนกำแพงเนี่ยมีรูปของใครบางคนนะครับและคาดว่ารูปนั้นเนี่ยน่าจะเป็นรูปของคุณดาฟักบูมหรือเปล่าจากวิกิแฟนดอมนะครับที่ผมได้ทำข้อมูลเอาไว้เมื่อนานมาแล้วนะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลตรงนั้นเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงไปหรือยังนะครับแต่หากว่ารูปนั้นเนี่ยเป็นรูปของคุณดาฟักบูม EP ที่4นะครับจะเป็น EP ที่ผมโคตรชอบเป็นอย่างมากเลยนะเนื่องจากว่าเป็นติ่งดาฟักบูมนั่นเอง EP ที่5นะครับเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอเจ้าคนหัวส้วมบินได้นะและนอกจากนั้นเนี่ยเพลงที่มันเปิดตัวมานะครับก็เป็นธีมของตัวละครที่ผมชื่นชอบอีกด้วยดาร์ธเวเดอร์เว้ยแถมนะครับซึ่งบอกเลยว่าความชอบส่วนตัวล้วนๆเลยนะทำให้ผมเนี่ยชอบ EP ที่5เป็นอย่างมากเลยนะครับเอาไปดูเดือดเลือดพล่านเลยนะต่อไปครับตอนที่6เนี่ยไอ้เจ้า DJ Skibidi Toilet ไอ้หมอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่มาพร้อมกับเพลงเปิดตัวที่ไม่เหมือนใครนะเป็นเวอร์ชันรีมิกซ์แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเพลงของเจ้าหมอนี่นะครับทำให้ YouTube ของผมติดลิขสิทธิ์ได้ด้วยนะเอาไปเลยครับโคตรชอบ EP ที่7นะครับเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของเจ้าจีเหลี่ยมของเรานะซึ่งบอกตามตรงเลยว่าช่วงแรกนั้นผมรู้สึกโคตรจะเฉยๆมากเลยนะกับเจ้าจีแมน Skibidi Toilet หรือว่าเจ้าจีเหลี่ยมเนี่ยเอาไปเฉยๆก็พอนะครับแต่ถึงงานเนี่ยใน EP นี้นะครับไอ้เจ้าจีเหลี่ยมของเราเขาก็มีไซส์ที่ใหญ่ใช่ไหมงั้นเอาไประดับชอบในการครับชอบเฉยๆนะไม่ได้ชอบมากไม่ได้ชอบน้อยชอบธรรมดาต่อไปครับ EP ที่8ซึ่งเป็น EP แรกนะครับที่ฝ่ายของพันธมิตรได้เดินหน้าออกมาบวกกับฝ่ายคนหัวส้วมนะครับต่างคนต่างเดินหน้าเข้ามาทำสงครามกันนะครับเป็นครั้งแรกที่เราเห็นฉากอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยใน EP ที่8นะครับผมจึงชอบมากๆเลยส่วน EP ที่9นะครับเราจะได้เจอกับเจ้าตำรวจหัวส้วมซึ่งก็ไม่ได้มีความแปลกใหม่อะไรนะพลังในการต่อสู้เนี่ยก็เทียบเท่ากับคนหัวส้วมธรรมดาทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยผมรู้สึกเฉยๆว่ะเฉยๆนะครับผมโอเคเอาไปเฉยๆพอเนาะต่อไปครับ EP ที่10เราจะได้เจอกับเจ้าคนหัวส้วมHoly Skibidi Toilet นะซึ่งเจ้าหมอนี่เนี่ยมันจะมาพร้อมกับวงแหวนเทวดาอยู่บนหัวนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีเพลงเปิดตัวที่ไม่ซ้ำใครอีกด้วยเว้ยซึ่งบอกตามตรงเลยว่าเห็นครั้งแรกเนี่ยผมโคตรชอบเลยนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับเผื่อคุณผู้ชมไม่ทันสังเกตเนี่ยไอ้เจ้าคนหัวส้วม Holy Skibidi Toilet ตัวนี้วงแหวนเทวดาที่อยู่บนหัวมันเนี่ยหากเราสังเกตดีๆนะครับมันจะเป็นเพียงแค่หมวกเท่านั้นเว้ยมันจะมีแท่งเหล็กที่ยื่นออกไปจากหัวมันอยู่นะเพื่อตึงให้วงแหวนเนี่ยอยู่ระดับเนื้อหัวพอดีนะครับโอเคต่อไปนะครับ EP ที่11นะซึ่งใน EP นี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกับเจ้าคนหัวส้วมติดกัน3ส้วมนะครับและถึงงั้นเนี่ยผมรู้สึกไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่กับตัวละครตัวนี้นะ
โขกมาแบบอีหยังวะก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ถือว่าชอบนะครับชอบนะเอาไปชอบธรรมดาก็พอเนาะต่อไปครับ EP ที่12 EP นี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกนะที่เจ้าจีเหลี่ยมเนี่ยเขาได้ปล่อยลำแสงเลเซอร์ออกจากดวงตาเว้ยซึ่งนะครับจากเดิมเนี่ยที่ผมเฉยๆกับ G-Man Security Toilet ใช่ไหมแต่หลังจากที่ผมเห็นมันปล่อยลำแสงได้แล้วเนี่ยความชอบก็เพิ่มขึ้นมาทันทีเลยเป็นชอบมากนะครับผมต่อไปครับ EP ที่13ใน EP นี้เนี่ยหากจำไม่ผิดนะจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกับ Spider Camera นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยใน EP นี้นะครับยังเป็นการปิดตำนานของ Flying Giant Security Toilet นะครับซึ่งสำหรับ EP นี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าผมชอบเป็นพิเศษนะครับก็ตรงที่ตัวละครอย่างลาร์ดคาเมล่าแมนเนี่ยที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับหากเทียบกับเจ้าคนหัวส้วมบินได้ตัวนั้นเนี่ยได้ถึงงานนะครับตัวละครที่มีขนาดเล็กกว่าก็สามารถจัดการเจ้าคนหัวส้วมได้เว้ยดังนั้น EP นี้อยู่ในเลเวลที่ชอบมากนะครับผมต่อไปครับ EP ที่14นะซึ่งใน EP นี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนักเลยนะครับเป็นแค่การเปิดตัวเจ้าคนหัวส้วม Rocket Skipidi Toilet นะที่มันเนี่ยติดในตัสมาด้วยหลายแท่งนะครับแล้วก็มีความเร็วสูงในการเคลื่อนที่นะได้ถึงงานนะครับณตอนนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้ถือว่าสดใหม่เป็นอย่างมากเลยนะแถมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นตัวละครรูปแบบนี้อีกเลยนะดังนั้นเนี่ยเอาไประดับชอบมากเลยนะครับต่อไปครับ EP ที่15ใน EP นี้เนี่ยฝ่ายของพันธมิตรนะครับเริ่มใช้เหลี่ยมแล้วสู้ตรงๆไม่ได้ก็เลยใช้เหลี่ยมซะเลยนะครับทำการล่อเราคนหัวส้วมจากนั้นก็กดรีโมทนะครับสั่งให้ระเบิดทำงานตุ้มเก่งคนหัวส้วมตรงนั้นเนี่ยตุยแย่ยกตี้นะเอาจริงก็ไม่ได้มีอะไรว้าวอะเอาไปเฉยๆก็แล้วกันอ้อเกือบลืมไปในไทย EP เนี่ยมันมีเจ้าคนหัวส้วมใส่หมวกใช่ไหมออกมาชนตากล้องของเราล่วงหล่นตึกมาเลยนะดังนั้นจากเฉยๆเอาเป็นชอบละกันนะครับชอบในความเฟี้ยวฟ้าวของเจ้าคนหัวส้วมใส่หมวกนั่นเองต่อไปครับ EP ที่16ใน EP นี้เนี่ยเราจะได้เจอกับน้องสปายคาเมล่าทอยเลทนะครับซึ่งบอกเลยว่าน้องมีความน่ารักเป็นอย่างมากเลยนะและนอกจากนั้นเนี่ยในฐานทัพของเราคนหัวส้วมนะครับมันก็มีเจ้าแมวสกิปปี้ทอยเลทใช่ไหมซึ่งก็มีความน่ารักไม่ต่างกันเลยโคตรชอบอย่างมากเอาไปเลยนะครับระดับโคตรชอบนะครับผมต่อไปครับ EP ที่17หลังจากที่ EP 15เนี่ยฝ่ายของพันธมิตรเขาได้ใช้เหลี่ยมไป1ครั้งนะครับแล้วก็ติดใจแทบเป็นครั้งที่2นะสั่งยิงเลเซอร์ลงมาจากจานดาวเทียมแต่ถึงงานนะครับไอแสงเลเซอร์นั่นน่ะก็ฆ่าคนหัวส้วมไม่ได้สักตัวเลยบ้างน่ะซึ่งก็เอาไปแค่ระดับชอบก็พอละกันต่อไปครับ EP ที่18นะครับผมซึ่งใน EP นี้เนี่ยเราจะได้เจอกับตัวละครอย่างไททันคาเมร่าแมนครั้งแรกเลยนะซึ่งการเปิดตัวครั้งแรกของพี่แกเนี่ยก็ดูเดือดเลือดพ่านพอตัวเลยนะแต่ว่าจากการต่อสู้ยังไม่ค่อยดูเดือดเท่าไหร่นะครับดังนั้นเอาไปเพียงแค่โคตรชอบก็พอนะส่วน EP ที่19นะครับก็ไม่ค่อยต่างกันมากต่างกันแค่คู่ต่อสู้นะที่เป็นเจ้าคนหัวส้วม3ส้วมติดกันใช่มั้ยซึ่งก็โคตรชอบเหมือนกันนะครับมีฉากที่พี่แกเนี่ยปล่อยพลังออกจากหน้าอกเผาหน้าเจ้าคนหัวส้วมตัวนึงตุยเย่ขามือเลยนะต่อไปครับก็ใน EP ที่20นะซึ่งใน EP นี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่พี่จีเหลี่ยมของเราเขาใช้เหลี่ยมใส่พี่ไททันคาเมร่าแมนให้เจ้าล็อกเก็ตสกิปปี้ทอเลตเนี่ยพุ่งชนจนแขนขาดนะครับแต่ก็ยังโชคดีที่พี่แกยังสามารถบินหนีออกมาได้นะด้วยความเหลี่ยมของ G-Man เนี่ยเอาไปแค่นี้ละกันชอบมากนะครับเหลี่ยมเกินต่อไปนะครับ EP ที่21ใช่ไหม EP นี้นะครับฝ่ายของพันธมิตรเนี่ยได้จับเจ้าคนหัวส้วมมาสอบปากคำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับข้อมูลในตัวของเจ้าจีเหลี่ยมนะซึ่งในภายหลังเนี่ยไอ้เจ้าหมอนี่มันก็แหกปากทำให้จีเหลี่ยมโผล่มาจัดการฝ่ายพันธมิตรตุยเย่ยกตี้นี่ครับซึ่งในEPนี้เนี่ยมันเฉยๆว่ะผมว่านะไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับพลังของจีแมนก็เป็นการยิงแสงเลเซอร์เดิมๆการจับคนหัวส้วมมาสอบปากคำก็ดูเหมือนจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนักนะก็เลยรู้สึกเฉยๆนะครับกับEPที่21นี้นะส่วน EP ที่22นะครับบอกได้เลยว่าโคตรชอบใน EP นี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ตัวละครในฝ่ายของพันธมิตรพยายามที่จะดึงชักโครกเพื่อปิดสวิตช์ไอ้เจ้า G-Man Security Toilet นะครับแต่ถึงงั้นเนี่ยด้วยความเทพของพี่จีเหลี่ยมของเรานะพี่แกก็สามารถขัดขืนการดึงชักโครกในครั้งนั้นไปได้เว้ยบอกตามตรงเลยนะครับใน EP นี้เนี่ยจีเหลี่ยมของเราเนี่ยมัน OP เป็นอย่างมากเลยนะนึกภาพไม่ออกเลยนะครับว่าฝ่ายของพันธมิตรเนี่ยจะจัดการตัวละครตัวนี้ยังไงเนี่ยจาก EP นี้เองนะครับทำให้ในภายหลังก็รู้สึกสับสนเหมือนกันนะว่าตกลงแล้วเนี่ยไอจีเหลี่ยมตัวนี้มันเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมวะเนี่ยเพราะว่าใน EP ที่15เนี่ยเราจะได้เห็นพี่ไททันสปิเกอร์แมนดึงชักโครกเจ้าจีเหลี่ยมตัวปลอมนะครับดึงเท่าไหร่ก็จัดการเจ้าจีเหลี่ยมไม่ได้สักทีเลยนะจนในภายหลังเนี่ยจึงรู้ว่ามันคือตัวปลอมนะครับซึ่งพอย้อนกลับมาดู EP นี้แล้วเนี่ยก็สงสัยไม่ได้นะครับว่าจีเหลี่ยมใน EP ที่22นี้เป็นตัวจริงหรือตัวปลอมกันแน่นะครับต่อไปครับใน EP ที่23เดิมทีเนี่ยผมจะให้ EP นี้อยู่ในเลเวลที่ชื่นชอบธรรมดานะแต่เนื่องจากว่ามันเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นฉาก
ภายในฐานทัพของฝ่ายคาเมล่าแมนนะครับอีกทั้งใน EP นี้เนี่ยพี่ไททันคาเมล่าแมนยังโชว์ยิงลูกกระสุนออกจากปลายนิ้วนะซึ่งก็หล่อเท่เป็นอย่างมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเอาไปเป็นชอบมากก็แล้วกันต่อไปครับ EP ที่24 EP นี้เนี่ยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงดูเดือดเลือดพล่านแน่นนอนเนื่องจากว่าใน EP นี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่เผ่าพันธุ์ของสปิคเกอร์แมนเนี่ยโผล่มาร่วมสงครามนะแถมเพลงของพี่แกเนี่ยก็ติดหูเป็นอย่างมากเลย Everybody want to rule the world นะครับลิ้นพลันซึ่งนะครับด้วยเพลงด้วยความเท่ด้วยความเป็นมิตรเนี่ยผมยกให้ EP นี้เป็น EP ที่ดีที่สุด EP หนึ่งเลยนะครับต่อไปครับ EP ที่25ใน EP นี้เนี่ยเราจะได้เจอกับนักขับโถส้วมในตำนานนะซึ่งในภายหลังก็เหมือนจะตุยเย่ไปแล้วมั้งไม่รู้ดิแต่เอาจริงใน EP นี้เนี่ยสิ่งที่ผมชื่นชอบก็มีเพียงแค่ตัวละครตัวนี้ตัวเดียวนะครับเอาไปชอบมากก็แล้วกันนะต่อไปครับ EP ที่26บอกได้เลยว่าโคตรชอบนะครับเพราะว่า EP นี้เนี่ยเราจะได้เจอกับไททันสปิคเกอร์แมนเป็นครั้งแรกนะแถมการมาของพี่แกเนี่ยหลังจากที่จัดการกับเจ้าคนโถส้วมคุมไอ้โมงได้แล้วเนี่ยพี่แกก็นั่งลงไปบนโถส้วมนะครับซึ่งหล่อเท่เป็นอย่างมากเลยนะแค่ฉากนี้ฉากเดียวเนี่ยบอกได้เลยว่าโคตรชอบเลยนะครับผมต่อไปครับ EP ที่27เป็น EP ที่ฝ่ายของมันมิดเนี่ยบุกไปทำลายโกดังหรือแหล่งกบดานของเหล่าคนหัวส้วมนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวาเท่าไหร่นะรู้สึกเฉยๆนะครับกับ EP นี้โอเคต่อไปครับ EP ที่28ซึ่งเป็น EP ที่ท่านคาเมร่าแมนเนี่ยเข้าไปกวาดล้างแหล่งกบดานของเหล่าคนหัวส้วมเช่นกันนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยใน EP นี้ยังมีฉากตบหน้าเจ้าคนหัวส้วมผิวสีนะครับดังเพี้ยล่วงหล่นลงมาระเบิดตู้มนะครับซึ่ง EP นี้เนี่ยผมกะว่าจะเอาไว้ในเลเวลโคตรชอบแต่เนื่องจากว่าคอของพี่ท่านสปิคเกอร์แมนโผล่เนี่ยเป็นคอของมนุษย์อยู่เลยดังนั้นหักคะแนนคุณดาฟักบูมนะครับเหลือเพียงแค่ชอบมากเท่านั้นนะต่อไปครับ EP ที่29ใน EP นี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกนะที่เราได้เห็นพลังที่แท้จริงของเจ้ากริดสกิปิตี้ทอยเลทนะครับซึ่งมันเนี่ยก็มีความไวสูงเป็นอย่างมากเลยนะพุ่งชนไฟมันมิดตุยเย่กันเป็นแถบเลยบอกได้เลยว่าดูเดือดเลือดพล่านนะครับต่อไปครับ EP ที่30ซึ่งใน EP นี้เนี่ยจะเป็นการทดลองปรสิตสกิปิตี้ทอยเลทให้เราได้เห็นกับตานะว่าพลังของมันเนี่ย OP ขนาดไหนนะครับและถึงงั้นเนี่ยใน EP นี้ผมก็ไม่ได้มีความชอบอะไรเป็นพิเศษนะถึงแม้ว่าเราเนี่ยไม่ได้ดู EP ที่30นะครับก็จะไม่รู้สึกขาดหายอะไรไปเลยนะจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับใน EP ที่30นะต่อไปครับ EP ที่31หลังจากที่ทดลองอาวุธปรสิตสกิปิตี้ทอเลตสำเร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มแผนการกวาดล้างฝ่ายพันธมิตรทันทีเลยนะซึ่งใน EP นี้เนี่ยสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะครับก็คือพี่ลาร์ดคาเมล่าแมนนะที่เอาเท้าตัวเองจุ่มไม่ได้โถส้วมนะครับทีแรกเนี่ยผมคิดว่าตัวละครตัวนี้น่าจะอยู่ได้หลาย EP นะแต่ที่ไหนได้นะครับในตอนท้ายเนี่ยก็ถูกดึงหัวขาดตุยเย่ลงไปซะงั้นต่อไปครับ EP ที่32ซึ่งเป็น EP ที่มีความสำคัญกับซีรีส์สกิปิตี้ทอเลตเป็นอย่างมากเลยนะเป็นตัวนำพาสตอรี่ต่างๆมายังซีรีส์ Security Toilet นะครับดูเดือดเลือดพล่านแน่นอนซึ่งใน EP นี้เนี่ยอาจารย์ดร. Security Toilet ได้ปล่อยมีเดียมปรสิต Security Toilet เข้าควบคุมร่างกายของในท่านสปิคเกอร์แมนนะครับซึ่งก็ทำสำเร็จนะและหลังจากนั้นเนี่ยเนื้อเรื่องก็ปวดกระบาลไปเป็น 10-20 EP เลยนะครับดังนั้น EP นี้ดูเดือดเลือดพล่านต่อไปครับ EP ที่33ใน EP นี้เนี่ยจะมีการโชว์การเข้าทำลายล้างเมืองของในท่านสปิคเกอร์แมนที่ถูกควบคุมและเจ้าจีเหลี่ยมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยใน EP นี้ยังเป็น EP เปิดตัวเจ้ามิวแทนสกิปิตี้ทอยเลทนะซึ่งบอกตามตรงเลยว่าผมรู้สึกเฉยๆนะครับกับตัวละครตัวนี้ไม่ได้มีความพิเศษอะไรกับมันมากนักนะแถมฉากทำลายเมืองเนี่ยก็ไม่ได้ว้าวนะครับดังนั้นเอาไปแค่ชอบก็แล้วกันนะครับต่อไปครับ EP ที่34ใน EP นี้เนี่ยฝ่ายของพันธมิตรนะครับก็ได้ทำการล่อจับเจ้าปรสิตสกิปิตี้ทอยเลทนะเพื่อไปทำการทดลองหาทางแก้นะครับซึ่งบอกเลยว่าเราจะได้เห็นความสามัคคีของฝ่ายพันธมิตรนะครับมีการล่อซื้อมีการดักจับนะแถมมีท่าเต้นในกรงนะครับซึ่งก็ชอบมากนะครับชอบต่อไปครับ EP ที่35หลังจากที่จับปรสิตไปได้แล้วเนี่ยฝ่ายของพันธมิตรนะครับก็สามารถผลิตปืนพลาสมาซึ่งจะสามารถมอบสถานะสตันให้กับปรสิตสกิปิตี้ทอยเลทได้นะและนอกจากนั้นเนี่ยใน EP นี้สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเลยก็คือฉากการเสียสละของตัวละครอย่างสายทิศคาเมล่าแมนนะที่โยนปืนพลาสมาออกมาจากนั้นก็ยกนิ้วกดไลค์แล้วก็ตุยเย่ลงไปนะครับเป็นอะไรที่กินใจเป็นอย่างมากเลยโคตรชอบต่อไปครับ EP ที่36ใน EP นี้เนี่ยจะเป็นการทดสอบปืนพลาสมานะซึ่งก็เป็นปืนที่เราได้เห็นกันไปใน EP ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีอะไรหวือหวามากมายนักนะรู้สึกเฉยๆนะครับแต่ก็รู้สึกชอบด้วยเช่นกัน
ดังนั้นเนี่ยเอาไปแค่ชอบธรรมดาก็พอนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่37เลยก็แล้วกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้เห็นรถถังพลาสมานะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เห็นตัวละครอย่างไอ้เจ้ามิวแทนที่ลำแสงจากรถถังพลาสมาเนี่ยไม่สามารถทำอะไรมันได้เว้ยและถึงขั้นนะครับฉากที่ผมชอบมากที่สุดใน EP นี้ก็คือฉากการรัวหมัดของพี่ลาสสปิเกอร์แมนนะหลังจากที่หลุดจากการควบคุมจากเจ้าปรสิตแล้วเนี่ยด้วยความโกรธนะครับพี่แกก็ได้รัวหมัดเข้าใส่หน้าเจ้ามิวแทนไม่หยุดเลยนะเรียกได้ว่าฉากนี้ MVP นะครับเอาไปโคตรชอบต่อไปครับ EP ที่38ใน EP นี้นะครับเราจะได้เห็นไอ้เจ้าจีเลียมเนี่ยอัปเกรดตัวเองมาเว้ยซึ่งช่วงนั้นเนี่ยผมเรียกจีเลียมร่างนี้ว่าเมกาจีแมนใช่ไหมหากใครยังจำกันได้นะครับแล้วตรงนะภายหลังผมขี้เกียจเรียกแล้วแหละเรียกว่าจีเลียมนี่แหละมันตัวละครตัวเดียวกันนะซึ่งบอกได้เลยว่าหลังจากที่มันบินได้แล้วเนี่ยแถมมีชุดเกาะมีปืนอีก2กระบอกณตอนนั้นเนี่ยไอ้เจ้าจีเหลี่ยมนะครับเรียกได้ว่า OP เป็นอย่างมากเลยนะไม่คิดว่าภายหลังเนี่ยจะไก่กาปากกระป๋องไปได้นะครับผมซึ่งก็สำหรับ EP นี้ผมก็ชอบเป็นอย่างมากเลยนะโคตรชอบครับต่อไปครับ EP ที่39นะบอกได้เลยว่า EP นี้ดูเดือดเลือดพล่านและผมคิดว่าคุณผู้ชมก็น่าจะคิดเหมือนกันนะครับสำหรับ EP นี้นะเพราะว่ามันมีการเปิดตัวตัวละครตัวใหม่อย่างเป็นทางการอย่างพี่ TV Man นะครับกับพลังสุดเฟี้ยวนะบอกได้เลยว่าโคตรตึงตึงเปรี้ยนะครับถ้าไม่ดูเดือดเลือดพล่านก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรได้แล้วนะโอเคต่อไปครับ EP ที่40นะซึ่งใน EP นี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ EP ที่แล้วนะครับผมต่างกันที่มีตัวละครตัวใหม่อย่างพี่ลัดทีวีแมนที่มีจอทีวีถึง5จอด้วยกันนะครับด้วยพลังของพี่แกเนี่ยผมโคตรชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับต่อไปครับ EP ที่41แน่นอนว่าดูเดือดเลือดพล่านนะเห็นรูปก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นฉากเปิดตัวของตัวละครสุดสำคัญอย่างไททันทีวีแมนนะครับโอ้โหไม่รู้จะโหดไปไหนนะโหดตั้งแต่ฉากเปิดตัวแล้วโหดมาเสมอนะครับถึงแม้ว่าพี่แกจะแพ้เนี่ยก็แพ้ด้วยเหลี่ยมเพียงเท่านั้นเองนะต่อไปครับ EP ที่42ใน EP นี้เนี่ยไอ้เจ้าคนหนวดส้วมรอบสังหารมันได้ย่องเบาเข้ามาขโมยแว่นกองแสงไปจากมือของตากล้องของเรานะครับซึ่งครั้งแรกที่เราเห็นตัวละครตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันดูโรคจิตยังไงก็ไม่รู้นะทีมงานนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรว้าวนะมันเป็นนักฆ่ามันต้องรอบฆ่าใช่ไหมสู้ตรงๆก็คงไม่ได้เก่งอะไรมากนักนะครับดังนั้นเอาไปชอบมากนะครับชอบต่อไปครับ EP ที่43ใน EP นี้เนี่ยมีอยู่อย่างเดียวเลยนะก็คือเป็นการแหนโชว์แว่นกรองแสงนะครับของเหล่าคนหนวดส้วมเพียงเท่านั้นเลยนะไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นเลยนะครับเอาไปแค่ชอบนะครับชอบเฉยๆก็แล้วกันนะต่อไปครับ EP ที่44และ45แน่นอนว่าดูเดือดเลือดพล่านนี่ครับลิ้นเปรี้ยดูเดือดเลือดพล่านอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นฉากการต่อสู้ของในท่านทีวีแมนนะใน44เนี่ยพี่ในท่านทีวีแมนได้ทำการอัปเกรดนะครับถึงแม้ว่าพี่แกจะสามารถต่อสู้ไวอยู่แล้วก็อยากอัปเกรดเข้าไปอีกส่วน EP ที่45เนี่ยพี่แกเดินหน้าอย่างเดียวนะครับซึ่งก็มีอยู่ช่วงนึงที่มีแฟนๆหลายคนเนี่ยเรียกไททันทีวีแมนว่าพี่มุ่งนะครับซึ่งก็มุ่งจริงๆนะอ้อแล้วก็รวมถึง EP ที่46ด้วยเช่นกันนะครับนี่มันจะมีฉากจ้วงหัวเจ้าคนหัวส้วมจอมดูดนะครับตุยเย่ขาที่ดูเดือดเลือดพล่านที่สุดเลยต่อไปครับ EP ที่47ใช่ไหมดูเดือดเลือดพล่านไม่แพ้กันเพราะว่าพี่ไททันทีวีแมนจอแตกนะครับผมแถมเป็นการต่อสู้ที่แบบไม่รู้ว่าพี่แกจะโหดไปไหนนะหากไม่ใช่เหลี่ยมเนี่ยก็ไม่น่าจะมีใครเอาพี่แกลงได้เลยนะครับโอเคต่อไปครับ EP ที่48นะซึ่งใน EP นี้เนี่ยจะเป็นการเปิดตัวครั้งแรกของตัวละครอย่างพี่คริโตนะแต่ว่าใน EP นั้นเนี่ยเราไม่ได้เห็นฉากการต่อสู้ของพี่แกอย่างชัดๆนะครับเพียงแค่หันไมค์ทีนึงเนี่ยคนหัวส้วมที่อยู่ตรงหน้าพี่แกก็ถูกจัดการไปแล้วนะซึ่งน่าเสียดายเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ถึงงั้นเนี่ยผมก็รู้สึกชอบอย่างมากเลยนะกับคาแรคเตอร์ของพี่คริโตตั้งแต่แรกเห็นนะครับต่อไปครับ EP ที่49เห็นจากรูปแล้วแน่นอนว่าติ่งน้องทีวีวูแมนแบบผมเนี่ยบอกได้เลยว่าดูเดือดเลือดพล่านนะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนะครับรวมถึงพลังของเธอเนี่ยมีความ OP กว่าทีวีแมนคนอื่นๆหลายเท่าตัวเลยนะแต่ถึงงานนะครับต่อให้น้องทีวีวูแมนไม่ได้ต่อสู้เก่งอะไรมากนักผมก็ยังชอบเธออยู่ดีนะยังไงเนี่ย EP ไหนมีน้องทีวีวูแมนEP นั้นก็คือหนึ่งในใจของผมเสมอนะครับผมโอเคต่อไปครับ EP ที่50เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพี่ไททันหลังจากที่หายไปร่วม30 EP ด้วยกันนะครับแน่นอนว่าดูเดือดเลือดพล่านมีการโชว์ใช้อาวุธเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งขวานทั้งปืนทั้งแขนดูดทั้งหน้าอกเผาไฟโอ้โหบอกได้เลยว่าครบเครื่องจัดๆเลยนะครับสำหรับไททันตัวนี้นะต่อไปครับ EP ที่51ใน EP นี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เราได้ POV เป็นไททันคาเมราแมนเว้ยได้ทีมงานนะครับผมรู้สึกขัดใจเล็กน้อยนะกับ UI ที่ขึ้นตรงหน้าจอนะครับทำให้ผมเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ในการดู EP นี้นะครับดังนั้นรู้สึกชอบมากก็แล้วกันนะครับอย่างน้อยเนี่ยครั้งหนึ่ง
เราเคยเป็นไททันคาเมราแมนนะครับต่อไปครับ EP ที่52ใน EP นี้เนี่ยจะเป็น EP การโชว์ออฟนะของตัวละครอย่างพี่คริโตที่ไปอัปเกรดใส่เจ็ตแพคมานะครับบวกกับ EP นี้ก็จะมีการเปิดตัวของตัวละครอย่างน้องคาเมราวูแมนนะที่มาพร้อมกับปืนไรเฟิลจู่โจมทางไกลนะครับซึ่งเอาตามตรงเลยผมรู้สึกเฉยๆอยู่แล้วนะกับคาเมราวูแมนนะครับเพราะว่าตัวทรงองเอวเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยดูไม่ค่อยสมหญิงสักเท่าไหร่นะครับดูเป็นอาเจ้ซะมากกว่านะดังนั้นเนี่ย EP นี้ก็ชอบมากนะครับชอบความโหดของพี่คริโตนั่นเองนะต่อไปครับ EP ที่53ใน EP นี้นะครับจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่เราได้เจอเจ้าคนหนวดส้วมแอสโตรแถมมันเนี่ยยังสามารถหนีการโจมตีของไททันคาเมราแมนร่างอัปเกรดได้อย่างง่ายดายอีกด้วยดีงานนะครับใน EP นี้มันก็ไม่ได้มีฉากอะไรน่าหวือหวามากนักนะก็ชอบมากนะครับหรือว่าชอบธรรมดาดีวะชอบมากละกันนะชอบไอ้เจ้าแอสโตรนะครับเพราะว่ามันโหดดีนะครับผมต่อไปครับ EP ที่54ซึ่งใน EP นี้เนี่ยแน่นอนว่าคุณผู้ชมทุกคนน่าจะชอบเหมือนผมนะเพราะว่าใน EP นี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้เห็นคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้อย่างชัดเจนเลยนะว่ามีความคลั่งรักมากขนาดไหนนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยใน EP นี้ยังมีฉากการต่อสู้สุดเดือดเลือดพล่านของน้องทีวีวูแมนและเจ้ากริดสกิบิดี้โทเลตนะครับและนอกจากนั้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยยังมีตัวละครอย่างเมคคาเมราแมนโผล่มานะครับซึ่งก็โผล่มา EP เดียวไม่รู้ว่าพี่แกหายไปไหนนะพังก็ยังไม่พังนะครับไม่ยอมโผล่มาสักทีนะครับไม่รู้ว่าติดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะซึ่งก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้เจอตัวละครตัวนี้อีกครับดังนั้นเนี่ย EP นี้นะครับดูเดือดเลือดพล่านอย่างแน่นอนต่อไปครับ EP ที่55ใน EP นี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกนะที่เราได้เห็นเจ้าคนหัวส้วมสามารถคามุยออกมาได้เว้ยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเจ้าคนหัวส้วมที่คามุยออกมาเนี่ยก็มีหัวเป็นกะโหลกนะครับไม่มีเนื้อหนังติดอยู่เลยนะบวกกับฉากต่อสู้ของไททันคาเมราแมนที่มีความดุเดือดเลือดพล่านเนี่ยบอกได้เลยว่า EP นี้ผมโคตรชอบเป็นอย่างมากเลยนะครับพักคะแนนไปนิดเดียวเลยนะตรงที่พี่ไททันคาเมราแมนเนี่ยถูกไอ้เจ้าแอสโตรหลอกเอาได้นะครับทำให้ภารกิจของพี่แกต้องล้มเหลวนะดังนั้นเนี่ยเกือบจะดุเดือดเลือดพล่านและอีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวจริงๆนะต่อไปครับ EP ที่56ใน EP นี้เฉยว่ะผมรู้สึกไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะกับการกลับมาอีกครั้งนึงของไททันสปิกเกอร์แมนน่ะคือใน EP นี้เนี่ยท่านสปิกเกอร์แมนนะครับเขาได้รับการอัปเกรดกลับมานะครับซึ่งการอัปเกรดของท่านสปิกเกอร์แมนเนี่ยก็ไม่ได้ว้าวเท่าที่ควรนะไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรแปลกใหม่หรือว่ามีความพิเศษอะไรที่ทำให้เราว้าวได้นะครับดังนั้นเนี่ยใน EP นี้นะครับผมรู้สึกชอบอย่างเดียวนะครับแค่ชอบนะต่อไปครับ EP ที่57แน่นอนเลยว่าดูเดือดนะครับเพราะว่ามันจะมีฉากการต่อสู้ของท่านคาเมราแมนเนี่ยซึ่งซอยย่อยออกเป็น2พาร์ทนะครับเป็นครั้งแรกของซีรีส์ Security Toilet ที่ถูกซอยย่อยเป็นพาร์ทแบบนี้นะซึ่งการต่อสู้เนี่ยบอกได้เลยว่าหากยังจำกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฉากที่จับพี่ไททันสปิกเกอร์แมนเวียงกระแทกตึกหรือฉากที่เอาค้อนฟาดหน้าเจ้าจีเลียมเนี่ยหรือจะเป็นฉากที่พี่แกถูกเสียบดาบทั้ง4เล่มเข้าที่ลำตัวนะครับแต่ก็ยังเฉยๆอยู่ได้นะบอกได้เลยว่าดูเดือดเลือดพล่านอย่างที่สุดเลยและแน่นอนครับเหมือนกับ EP ที่18เลยนะหลังจากที่เราเนี่ยสามารถช่วยเหลือไททันสปิกเกอร์แมนหลุดจากการควบคุมของเหล่าคนหนวดส้วมได้แล้วนะครับพี่แกก็โชว์โหดโชว์ความโกรธนะบุกทำลายคนหนวดส้วมแบบหมุนติ้วๆโคตรเท่เลยนะครับดูเดือดเลือดพล่านต่อไปครับ EP ที่19หลังจากการกลับมาของไททันสปิกเกอร์แมนแล้วเนี่ยใน EP นี้นะครับก็จะเป็นฉากการคืนดีกันของตัวละครทั้ง2ฝั่งนะทั้งฝั่งคาเมราแมนและฝั่งสปิกเกอร์แมนนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายมากมายนักนะครับฉากการต่อสู้ก็ถือว่าโอเคดีนะครับดังนั้นโคตรชอบนะครับต่อไปครับ EP ที่60ใน EP นี้เนี่ยเจ้าจีเลียมของเราก็ถูกหักหลังนะโดยเหล่าคนหัวส้วมจานหมุนจานบินหรือเจ้าแอสโตรนะครับเพราะว่าเจ้าจีเลียมเนี่ยมันกากเกินไปนะครับไอ้เจ้าแอสโตรจึงจะปาดแป้ซะเลยนะแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่ก่อนมันจะตายเนี่ยก็มีเจ้าด็อกเตอร์สกิบิดี้โทเลตเข้ามาช่วยไว้ทันนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยใน EP นี้นะครับก็เป็นครั้งแรกนะที่เราได้รู้ว่าภาพที่เราดูอยู่นั้นสามารถถ่ายทอดผ่านทางจอทีวีของเหล่าทีวีแมนได้นะครับซึ่งโดยรวมแล้วก็ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายมากนักนะครับเอาไปชอบมากก็แล้วกันนะต่อไปครับ EP ที่61แม่สาวโจโจพลึมพลึมสปีกเกอร์บูเบนนะครับกับฉากเปิดตัวของอาเช่แกนะบอกได้เลยว่าดูเดือดเลือดพล่านแล้วก็ปั่นประสาทเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นท่ายิงมีดท่ากระโดดหรือท่าเต้นตอนจบนะครับเอาไปเลยครับดูเดือดเลือดพล่านต่อไปครับ EP ที่62นะครับใน EP นี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนักนะเป็นแค่ EP โชว์เท่โชว์ออฟของเจ้าด็อกเตอร์สกิบิดี้ทอยเลทนะครับแล้วก็เป็น EP เปิดตัวของเจ้ามิวแทนสกิบิดี้ทอยเลทในร่างของพี่ลาร์ดคาเมราแมนนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าไอ้เจ้ามิวแทนเวอร์ชันนี้ก็จะมีความฉลาดเพิ่มมากขึ้นกว่าก่อนนะครับซึ่งโดย
รวมแล้วเนี่ยก็รู้สึกชอบมากนะครับกับ EP นี้ต่อไปครับ EP ที่63ดูเดือดเลือดพลาด นะครับใน EP นี้เนี่ยจากที่ดูเดือดนะครับก็คือจากการเปิดตัวของพี่ Dark Speakerman นะครับที่เปิดตัวได้อย่างรอเท่และการกลับมาครั้งที่3ของพี่คริโตนะที่มาพร้อมกับโถส้วมของเจ้ากริสกิบิดิทอยเลทซึ่งก็รอเท่เป็นอย่างมากเลยนะครับดูเดือดเลือดพลาดแบบไม่ต้องสืบเลยนะต่อไปครับเป็น EP ที่64นะซึ่งใน EP นี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนักนะครับเพียงแค่จีเลียมเนี่ยมันกะจะเหลี่ยมใส่ไททันทั้ง2คนนะครับโดยส่งลูกน้องที่ฝังระเบิดเวลาเอาไว้นะแต่ถึงงานนะครับพี่ไททันคาเมร่าแมนก็สามารถจัดการระเบิดของเจ้าจีเลียมไปได้นะโดยไม่มีบาดแผลเลยด้วย3นะครับซึ่ง EP นี้ก็รู้สึกชอบเฉยๆก็แล้วกันนะต่อไปครับ65ดุเดือดเลือดพล่านอย่างแน่นอนนะดุเดือดดอกที่1นะครับก็คือไอ้เจ้าจีแมนเนี่ยถูกเจ้าด็อกเตอร์หักหลังนะทิ้งให้ต่อสู้อยู่เพียงลำพังนะครับดุเดือดดอกที่2ก็คือไอ้เจ้าจีแมนตัวนี้มันคือตัวปลอมเว้ยแต่ว่าตัวปลอมเนี่ยต่อสู้ได้โคตรตึงเลยนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดใน EP นี้เนี่ยเป็นแค่แผนการของเจ้าด็อกเตอร์นะที่จะล่อไททันมาจัดการนะครับถึงแม้ไททันไม่ตัวแย่เนี่ยแต่ก็บาดเจ็บหนักทั้งคู่เลยนะดังนั้นเนี่ย EP นี้ดูเดือดเลือดพล่านต่อไปครับ EP ที่66 67 68 69และ70เนี่ยดูเดือดเลือดพล่านทุก EP เลยนะครับเริ่มจาก66ก่อนเลยเราจะได้เห็นตัวตึงกันเยอะแยะมากมายเลยนะภายใน EP นั้นไม่ว่าจะเป็นพี่ Dark Speakerman พี่ Crypto น้อง TV Woman น้อง Camera Woman น้อง Speaker Woman พี่ Last TV Man รวมถึงฐานทัพของเรา TV Man นะครับเป็นอะไรที่แจ่มว้าวเป็นอย่างมากเลยนะส่วน EP ที่17ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพี่ไททัน TV Man ซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ต้องพูดถึงแล้วอ่ะดูเดือดเลือดพล่านนะครับ68ก็เหมือนกันบุกฐานทัพแบบดูเดือดเลือดพล่าน69เนี่ยก็บุกฐานทัพดูเดือดเลือดพล่านเช่นกันยิ่ง70โอ้โหก็อตลี่เลยนะครับสนุกที่สุดลุ้นที่สุดและหักมุมที่สุดนะครับผมซึ่งนี่นะครับก็คือเทียริสทั้งหมดของกายวอล์กเกอร์นะว่าตอนไหนบ้างที่ผมชื่นชอบเป็นพิเศษนะครับแล้วคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยนะชอบตอนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าเกลียดตอนไหนมากที่สุดไม่ชอบตอนไหนมากที่สุดก็พิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เช่นกันและส่วนวันนี้นะครับผมกายวอล์กเกอร์คงหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ